ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำเมื่อยังไม่ลงมือทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงหากจะมีความรู้ความสามารถมากเพียงใดถ้าไม่นำมาลงมือทำก็ปราศจากประโยชน์การลงมือหรือการปฏิบัตินั้นขึ้นอยู่กับการที่สมองหรือใจสั่งคือใจสั่งเมื่อไรอย่างไรก็ทำเมื่อนั้นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าใจไม่สู้คืออ่อนแอลังเลเกียจคร้านหรือใจไม่สุจริตไม่เที่ยงตรงก็จะไม่ลงมือทำหรือทำให้ข้างค้างทำให้ชั่วทำให้เสียหายเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นการสร้างสรรค์หากแต่เป็นการบั่นทอนทำลายให้เกิดความเสียหายและเกิดโทษทุจริตขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามั่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2464เป็นต้นมาในสมัยที่ประเทศไทยยังใช้ชื่อว่าสยามประเทศกรมอุทกศาสตร์ก็ได้ริเริ่มงานที่สำคัญต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการสำรวจตรวจสอบและศึกษาสภาพของท้องทะเลการรักษาเวลามาตรฐานการทำนายน้ำขึ้นน้ำลงรวมทั้งอีกหน้าที่ที่สำคัญก็คือการจัดทำแผนที่ทะเลเพื่อการเดินเรือในวันนี้ค่ะเราจะขอนำท่านผู้ชมไปพบกับงานสำคัญของอุทกศาสตร์รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานความเจริญมาสู่งานด้านอุทกศาสตร์ในตอนที่ชื่อว่าแผนที่ทะเลขอเชิญรับชมได้เลยค่ะราชนาวีไทยได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จประทับบนเรือหลวงจันทระและเรือหลวงสุขหมวดเรืออุทกศาสตร์กรมอุทกศาสตร์เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลเพื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรตั้งแต่พุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช2526เหล่าทหารเรือที่ได้มีโอกาสตามเสด็จและถวายงานต่างชื่นชมในพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรที่มาเข้าเฝ้าด้วยพระพักที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ถือพระองค์นอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระเมตตาแก่เหล่าทหารเรือที่ประจำการอยู่บนเรือพระที่นั่งทรงสอบถามการกินอยู่ของทหารประจำเรือทุกนายเป็นขวัญและกำลังใจอย่างสูงสุดพลเรือเอกสุภวานมิลินทางกูล
อดีตรองสมุหราชองครักษ์ได้เล่าถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อคราวเสด็จประทับบนเรืออุทกศาสตร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรเรือเนี่ยจะไปเปลี่ยนแก๊สช่วงนั้นเข้าใจว่าหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์นันดาคงติดต่อกับทางของทัพเรือเนี่ยนะฮะว่านั่นท่านบอกว่าก็ดีถ้าหากว่าเขาไปเปลี่ยนแก๊สเนี่ยนะเขาไปทำงานนี่เราก็โดยสารเข้าไปนะเราไม่ไปเปลี่ยนไอ้กำหนดการอะไรต่างๆของเขาเนี่ยให้เขาดำเนินไปตามโปรเจกต์ของเขาฮะท่านประทับอยู่บนเรือตลอดเวลาฮะประมาณครั้งหนึ่งก็35-40วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ได้เคยเสด็จเยี่ยมราษฎรตามจังหวัดชายฝั่งในอ่าวไทยโดยประทับบนเรือหลวงจันทระเป็นระยะเวลานานเช่นกันซึ่งทรงสนพระทัยในเครื่องมืออุปกรณ์เดินเรืออย่างยิ่งโดยเฉพาะแผนที่ตลอดเวลาการทรงงานของพระองค์เหล่าพระศกนิกรได้เห็นพระองค์ทรงมีแผนที่ติดพระหัตถ์เพื่อการจัดการน้ำและการวางแผนการเกษตรมาโดยตลอดและล่าสุดเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังคลองลัดโพเพื่อทรงประกอบพิธีเปิดประตูระบายน้ำเพื่อใช้เป็นช่องทางระบายน้ำหลากและน้ำที่ท่วมทั้งสองฝั่งในหน้าน้ำและใช้เป็นประตูปิดกั้นน้ำทะเลที่หนุนไม่ให้ท่วมกรุงเทพมหานครอันแสดงให้เห็นถึงพระวิชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในการจัดการบริหารอุทกศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและความอยู่ดีของพระสงฆ์นิกรกรมอุทกศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมมือในโครงการตามแนวพระราชดำรินี้ได้จัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ชาร์จซิสเต็มที่แสดงตำบลที่เรือจริงบนแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ถวายให้ทรงทอดพระเนตรตลอดเส้นทางเดินเรือตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาจากโรงพยาบาลสิริราชไปจนถึงคลองลัดโพจากหนังสือ Notice to Geoger Garg Relative Oroyum Disayam เรียบเรียงโดย Mercier Gabriel Marcel ระบุถึงแผนที่อ่าวไทยแผนแรกว่า Pedro Rainel ชาวโปรตุเกสเป็นผู้เขียนในการสำรวจทะเลเมื่อราวคริสตศักราช1517แผนที่เดินเรือ Garg Duroyum Disayam Edepe Sikong Wasangที่แสดงให้เห็นถึงราชอาณาจักรไทยและดินแดนที่อยู่โดยรอบเขียนโดยเปปราซิสในปลายคริสตศตวรรษที่17อธิบายเส้นทางเดินเรือของกาปิตันดิวาโซเชวาลีเออร์เดอโชมองเดินทางมาเจริญพระราชไมตรีกับไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแผนที่นี้ทำขึ้นอย่างวิจิตรงดงามมีภาพช้างและเรือพระราชพิธีของไทยมีภาพเรือรบฝรั่งเศสแบบเรือใบสามเสาสองลำคือเรือลัวโซกับเรือลามาลินอยู่กลางทะเลจากเรือทั้งสองลำนี้มีเส้นไข่ปลาแสดงเส้นทางเดินเรือผ่านช่องสุนดาผ่านช่องบังกาเกาะบินตังและเลียบฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยจนถึงสันดอนปากน้ำเจ้าพระยาซึ่งได้มีการบันทึกไว้ว่ามาถึงเมื่อวันที่23กันยายนคริสตศักราช1685จนถึงแผนที่เดินเรือแผ่นแรกที่สำรวจบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยคณะนายทหารของราชนาวีไทยในพุทธศักราช2455จากการทำสัญญาจ้างนายทหารราชนาวีเดนมาร์กให้มาทำงานในกองแผนที่ทะเลโดยได้มีข้อกำหนดให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนายทหารเรือไทยจนสามารถสำรวจแผนที่ทะเลได้เองแผนที่เดินเรือเป็นแผนที่เฉพาะถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อการเดินเรือมีความเป็นสากลต้องจัดทำขึ้นด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกโดยมีองค์การอุทกศาสตร์สากลหรือ International Hydrographic Organization เป็นหน่วยประสานความร่วมมือและกำหนดมาตรฐาน
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันภารกิจการสำรวจแผนที่ทะเลนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทหารเรือภายใต้สาขางานด้านอุทกศาสตร์ที่ผ่านมาหลายรุ่นนับเวลาได้เกือบถึง1ศตวรรษแล้วพลเรือโทกมลจิตจำงอดีตเจ้ากรมอุทกศาสตร์ในวันเวลาหลังเกษียณได้เล่าถึงวิธีการและชีวิตการสำรวจทะเลของท่านเมื่อกว่า40ปีก่อนให้ฟังอย่างสมัยนู้นนะเวลาออกสำรวจนี่นะเราจะต้องหาค่าตำบลที่ต่างๆตามชายฝั่งให้ได้ก่อนเพื่อใช้เป็นที่หมายในการเรือออกอย่างน้ำจะได้ใช้วัดมุมเครื่องวัดมุมสมัยนั้นก็หาที่เรือก็โดยใช้เซ็กแตนต์วัดมุมแนวนอนนะสองง่ามมุมได้มาก็เอาไปพลอตหาตำบลที่เรือเนี่ยพอได้ตำบลที่พวกนั้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปปักธงตามจุดต่างๆที่เราหาตำบลที่ไว้แล้วก็อย่างน้ำสมัยนั้นก็มีทั้งเรือเล็กกับเรือใหญ่นะเรือเล็กนี่ก็ใกล้ฝั่งแต่เรือใหญ่ก็นอกออกไปเพื่อเซฟอันตรายของเรือใหญ่ด้วยนะฮะอันดามันนี่สมัยก่อนแผนที่ของเราแทบไม่มีเลยใช้แผนที่อังกฤษเนี่ยก็ได้บุกเบิกพวกนี้มาตั้งประมาณปี2507ถึง2515เนี่ยประมาณ8ปีในเรือจันทระออกด้านนั้นตลอดเช้ามาแม่กองสำรวจก็จะมีคำสั่งมีใบสั่งงานออกมาว่าวันนี้ชุดนี้คนนั้นหัวหน้าชุดไปทำไม้นนชุดนี้ไปทำอีกอย่างหนึ่งแบ่งกันไปบางทีวันหนึ่งสั่งงานออกตั้ง4ชุดนะไปทำบางชุดก็ทำอยู่ที่เรือบางชุดก็ต้องนั่งเรือเล็กไปทำตามฝั่งณท่าเทียบเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบเรือหลวงพฤหัสบดีเรือสำรวจของกองทัพเรือกำลังจะออกเรือเพื่อทำการสำรวจแผนที่ทะเลและสำรวจสมุทรศาสตร์ประจำปี200ตรงในวันนี้เราขอพาท่านผู้ชมร่วมเดินทางไปกับเรือหลวงพฤหัสบดีกับภารกิจสำรวจแผนที่ทะเลเพื่อการสร้างแผนที่เดินเรือออกเรือจากสัตหีบมุ่งลงทางใต้ยังพื้นที่เป้าหมายเรือหลวงพฤหัสบดีจัดเป็นเรือสำรวจขนาดใหญ่ต่อในประเทศไทยโดยความร่วมมือของบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการต่อเรือในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกับบริษัท Scale Naval Shipbuilding หรือ SNS ประเทศเนเธอร์แลนด์และยังมีอีกหลายบริษัทที่เข้าร่วมในปัจจุบันนับว่าเป็นเรือสำรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเรือหลวงพฤหัสบดีมีระวางขับน้ำ 1,773 ตันยาว 66.33 เมตรกว้าง 13.20 เมตรกินน้ำลึก 3.10 เมตรความเร็วสูงสุด12นอตรัศมีปฏิบัติการ 3,813 ไมล์ทะเลอัตรากำลังพลในการออกปฏิบัติงานในทะเลจำนวน72นายเข้าประจำการเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2551การสร้างแผนที่เดินเรือนั้นเริ่มต้นด้วยการสำรวจที่เรียกว่าการสำรวจแผนที่ทะเลเพื่อหาข้อมูลหลายประการอันได้แก่ความลึกของน้ำลักษณะทางธรรมชาติของพื้นท้องน้ำทิศทางและกำลังแรงของกระแสน้ำความสูงและเวลาของระดับน้ำตำบลที่ของวัตถุหรือที่สำหรับใช้ประโยชน์ในการสำรวจและการเดินเรือการสำรวจแผนที่ทะเลในครั้งนี้เป็นการสำรวจจากการที่มีข้อมูลชายฝั่งอยู่แล้วโดยจะสำรวจในพื้นที่ทางทะเลที่กำหนดไว้เริ่มต้นจากการตั้งสถานีอ้างอิงตำแหน่งบนฝั่งสำหรับใช้ปรับแก้ค่าตำบลที่ของเรือที่มีเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียมให้มีความถูกต้องทางตำแหน่งมากที่สุดการหาความลึกน้ำ
และลักษณะของพื้นท้องทะเลการหาข้อมูลกระแสน้ำจากนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็นต้นฉบับแผนที่สำรวจการบนเรือแล้วจึงนำต้นฉบับตลอดจนข้อมูลที่หาได้มาดำเนินการจัดทำแผนที่เดินเรือฉบับสมบูรณ์ที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือต่อไปก่อนที่เรือจะจอดทอดสมออย่างที่หมายแรกในวันรุ่งขึ้นต้นเรือผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานรองจากผู้บังคับการเรือชี้แจงงานต่างๆที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติครับตอนนี้ใกล้หมู่เกาะอ่างทองนะครับจะทิ้งสมอเพื่อจะเอาเรือลงไปทำงานบนฝั่งจะทำการตรวจวัดประมาณ25ชั่วโมงเพื่อที่เราจะได้ค่าพิกัดที่แน่นอนนะครับหลังจากนั้นเราจะเอาค่าที่เรารังวัด25ชั่วโมงมาโปรเซสเช้านี้เป็นการติดตั้งเครื่องมือหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ GPS บนหมุดหลักฐานอ้างอิงทางตำแหน่งที่ได้ทำไว้บนฝั่งทำการรังวัดเก็บค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่งใช้เวลาประมาณ1วันเต็มเพื่อนำค่าพิกัดที่ได้ไปใช้อ้างอิงในขั้นตอนการหาตำแหน่งของเรือสำรวจและความลึกน้ำให้มีความถูกต้องมากที่สุดตอนนี้เจ้าที่สำรวจก็ได้ทำการติดตั้งเครื่อง GPS เพื่อที่จะรังวัดเก็บค่าระดับทางราบและก็ทางดิ่งนะครับตอนนี้เท่าไหร่7 5 3ครับ7 5 3 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7จากนั้นก็เปลี่ยนสถานที่ไปทำการรังวัดหมุดหลักฐานอ้างอิงทางตำแหน่งยังหมุดอื่นๆเพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ที่จะทำการสำรวจหาความลึกน้ำ002 เวกเตอร์ขวา170ในการสำรวจความลึกน้ำนั้นมีความจำเป็นต้องสร้างเกณฑ์อ้างอิงระดับของน้ำทะเลที่มีการขึ้นและลงอยู่ตลอดเวลาการสำรวจที่เราเรียกว่าการตั้งสถานีน้ำชั่วคราวเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความลึกน้ำที่ขึ้นลงในแต่ละวันการหาข้อมูลลำดับต่อไปคือการหาค่าความลึกของน้ำหรือเรียกว่าการหยั่งน้ำในครั้งนี้ได้มีการแบ่งพื้นที่สำรวจออกเป็น2พื้นที่คือพื้นที่หยั่งน้ำด้วยเรือใหญ่ในบริเวณที่มีความลึกมากกว่า10เมตรห่างจากฝั่งออกไปโดยใช้เรือหลวงพฤหัสบดีเป็นพาหนะสำรวจและพื้นที่หยั่งน้ำด้วยเรือเล็กในบริเวณใกล้ฝั่งที่มีความลึกต่ำกว่า10เมตรลงมาจะทำการหยั่งน้ำถึง50วันโดยเปลี่ยนตำบลที่ไปตามแผนที่วางไว้การติดตั้งทุ่นตรวจวัดระดับน้ำก็เป็นวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งค่าระดับน้ำอีกวิธีหนึ่งการตรวจวัดกระแสน้ำโดยเครื่องตรวจวัดกระแสน้ำดิจิตอลแบบใช้ใบพัดซึ่งจะใช้เวลาตรวจวัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา25ชั่วโมงและจะทำเฉพาะในช่วงคืนเดือนเพ็ญขณะนี้เราได้ทำการหย่อนนะครับเครื่องตรวจกระแสน้ำลงไปที่ความลึก3เมตรนะครับหลังจากที่เราได้ค่านี้ครับก็จะทำการจดบันทึกเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้นะครับไปคำนวณหาทิศทางและก็ความเร็วของกระแสน้ำนะครับงานเก็บข้อมูลแผนที่ทะเลลำดับสุดท้ายได้แก่การเก็บตัวอย่างตะกอนพื้นท้องทะเลให้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่สำรวจและนำไปวิเคราะห์หาลักษณะของพื้นท้องทะเลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจอดท่อสมอของนักเดินเรือทะเลต่อไป
เป็นเวลานานนับเดือนแล้วที่ทหารเรือเหล่านี้คร่ำเคร่งอยู่กับการหาข้อมูลต่างๆจากทะเลและเมื่อได้ข้อมูลต่างๆที่ครบในแต่ละช่วงก็จะนำมาคำนวณด้วยวิธีการทางเทคนิคนำไปสู่การสร้างแผนที่บนเรือหลวงพระราชบดีลำนี้ที่เรียกว่าการสร้างแผนที่สำรวจเรือหลวงพระราชบดีออกเดินทางกลับมายังกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือชีวิตของนักสำรวจแผนที่ทะเลที่เดินทางเยี่ยงนักสำรวจรุ่นก่อนกำลังเสร็จสิ้นภารกิจในทะเลอีกครั้งหนึ่งข้อมูลจากแผนที่สำรวจที่เราทำการสำรวจได้ก็จะไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือยกตัวอย่างเช่นการปราบเรือดำน้ำการยกพลขึ้นบกอย่างนี้เป็นต้นส่วนการสนับสนุนในด้านงานอื่นๆก็จะมียกตัวอย่างเช่นงานวิจัยทางทะเลต่างๆทั้งจากสถาบันภายในกองทัพเรือเองแล้วก็สถาบันภายนอกนอกจากนั้นก็ยังมีงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลให้กับสถาบันทั้งของกองทัพเรือและก็สถาบันภายนอกเช่นเดียวกันการนำแผนที่ต้นฉบับหรือที่เรียกว่าแผนที่สำรวจมาดำเนินกรรมวิธีและกระบวนการทำงานอื่นๆณที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือซึ่งตั้งอยู่ที่เขตบางนากรุงเทพก็ดำเนินไปจนกว่าจะได้แผนที่ที่สมบูรณ์แผนที่เดินเรือซึ่งเป็นเสมือนเครื่องช่วยที่สำคัญของนักเดินเรือทั่วโลกแผนที่นี้จะถูกใช้อยู่บนสะพานเดินเรือทั้งเรือในราชนาวีและเรือเดินทะเลต่างๆราชนาวีไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การอุทกศาสตร์สากลและแผนที่ทะเลที่กรมอุทกศาสตร์ทำการสำรวจและจัดทำได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีมาตรฐานและชัดเจนละเอียดยิ่งมีการนำออกจำหน่ายทั่วโลกทั้งในรูปแบบของแผนที่กระดาษและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์นักสำรวจแผนที่ทะเลของราชนาวีไทยยังต้องออกเดินทางอีกต่อไปยังไม่จบสิ้นพวกเขาได้อุทิศชีวิตอยู่ในทะเลเป็นเวลานานเพื่อการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลกและเป็นส่วนสำคัญต่อการใช้ทะเลของคนไทยงานด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ทะเลเป็นงานที่กองทัพเรือดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้เพิ่มเติมสามารถเข้ามาชมได้ที่หอประวัติอุทกศาสตร์ตั้งอยู่ที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือถนนริมทางรถไฟเก่าเขตบางนาเปิดให้ชมในวันและเวลาราชการค่ะโปรดติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจและพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ